นักศึกษาครูขออนุญาตทำสรุปตัวของอวิชา Intro to Language and Linguistics นักศึกษาที่ได้ไดทบทวนประเด็นสำคัญต่างๆ,ๆนะแต่ครูจะเป็นในส่วนของ Phonetics กับ Phonology เลยจะใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะพยายามจำกัดตัวเองนะฮะเราพูดเรื่องของ Phonetics กับ Phonology ในส่วนแรกเนาะต่อจาก meaning ของ language คืออะไรแล้วอะไรที่บ่งบอก ความเป็นภาษาของมนุษย์ที่แตกต่างจากภาษาของสัตว์มี c h a a r ค e r i s t i c s อะไรบ้างมีฟีเจอร์อะไรบ้างเนาะ,ะตรงนี้เราพูดถึง Phonetic ใช่ไหมคะฟอนเนติกนี่เราจะพูดถึงตัวของอนแขนงของฟอ n เนติกก็คือ articulatory ซึ่งนันกศึกษาจะเห็นคำนี้ก็คือเหมือนคำว่า articulators ก็คือ articulators ก็คืออวัยวะ speech organs ในการออกเสียงที่มีทั้งแบบแอคทีฟพาสซีฟเป็นต้น ซึ่งนักศึกษาต้องดูในสไลด์ที่สามตรงนี้เนาะที่เป็น Sa g i t t a l d i อ g r a m อันนี้ครูอแอบอัดแล้วก็เอาใหม่นะ s a g i t t a l diagram หรือ s a m m y diagram มเป็นภาพตัดทึ่งหน้านี่ค่ะโดยนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีอวัยวะตั้งแต่ด้านนอกหรือเราจะดูจากด้านในก็ได้เ,เราต้องรู้ว่าไอ้ลมที่เราเวลาเปล่งออกมาที่กลายเป็นเสียงเพลงน่าสาระเนี่ยมันเป็นลมประเภทเอ่อโพโม o n i เนา p u พ m onic ลมมาจากปอด g g r e s s i v e ขับออก a อ r ์สตรี m แมคคานิซ นะในด้านล่างตรงนี้เลยนะโพโม g ิ e อ s s กร e a i แ s t r e a m m e c h a n i s m คือลมผลักออกมาจากออกมา,ากตามปากตามจมูกของเราเนาะโดยที่มีอวัยวะที่สำคัญองค์ประกอบสำคัญต่างๆนะนหลายส่วนเลยนะักศึกษาสังเกตทัานศึกษาสังเกตจากด้านในก็จะมีตัวของ glo อ t i s นะ l o t t i s มีช่องเส้นเสียงมีเ a ร r งส์เฟ a r y n x พวกคอหอยมี อะไรอะที่สำคัญอาจจะมีตัวของ vocal cords หรือ vocal folds ด้านล่างนี้ค่ะ vocal cords หรือ vocal folds ด้านล่างนี้นะนักาศาึกษาดูตาม vocal cords กับ vocal folds vocal cords หรือ vocal folds คือเส้นเสียงที่สำคัญเพราะดูว่าเสียงเส้นพยัญชนะมันก้องหรือไม่ก้องเนาะแล้วก็อาจจะมีตัวของกล่องเสียงกล่องเสียงที่สำคัญก็คือ,อที่มีเส้นเสียงคือ่อคือ voice box Voice box นะกล่องเสียงเลยหรืออีกคำที่จะดูเป็นนีกว่าก็คือคำว่าเอ่อ uh, larynx larynx นะฮะ larynx ก็คือพวกกล่องเสียงโดยมีหลอดลมก็คือ windpipe เป็นลมออกมา windpipe นะฮะันะักนะศกษาเขียนได้หรือคำที่มันเป็นทางการทางแพทย์หน่อยก็เป็นคำว่า anatomy นิดนึงคือคือคำว่า trachea trachea หรือ trachea ก็ได้เป็น tre เป็น tra ก็ได้นะเป็นจะเป็น a หรือเป็นชวาก็ได้ trachea trachea หรือ trachea trachea มันจะ stress ออกเสียงได้หลายแบบนักศึกษาลองเช็ค dictionary อิงอิงดูเพื่อนักศึกษาเรียนวิชาที่ต้องให้นักศึกษาใช้อ่า dictionary อนไลน์แล้วนะอ่ามีอะไรอีกถ้านศึกษาสังเกตมีเรื่องของเอ i g l o t t i s epiglottis ก็คือพวก เอ่อลิ้นปิดกล่องเสียงละมังยูเวอร์ลิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ่เราจบแค่นี้ก่อนเนอะถ้าเราเอามาจากด้านหน้านสาจ <สา S 1> จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเอ่ออาไว้ว่าที่สำคัญต้องรู้เช่น Lips, Upper l i p lower lip ถูกไหมฮะ u ั p e r l i p ลิปลูเ l อร์นะคะมี Teeth มีฟันอะไรแบบเนี้ยมีลิ้นทั้งนะคะมีส่วนด้านหลังอันนี้สำคัญก็คือเรื่องของเอ่อตัวของ alveolar ridge หรือ a l v e o l a แล้วแต่สำเนียงเช็คติกได้เหมือนกัน Alveolar r i รก็คือ,อปุ่มเงือกเธอมาจากปุ่มเงือกก็จะเป็น Post ในตัวของประมาณว่า Post พส s อ a l v เล l a r แล้วก็เป็นหรือแพล a โตเอ v e ิเลก็จะเป็นตำแหน่งตรงนั้นประมาณนั้นนะฮะ r ว troflex เนี่ยจะเป็นพูดถึงสำเนียงตัว R ใน American English ในบางในบางสำเนียง ถัดจาก post alveolar ถ้า alveolar คืออยู่หลังฟันบน post ก็คือขยับมานิดนึงพอจะขยับจาก post ก็จะเป็น hard palate hard palate ก็คือเพดานแข็งส่วนเพดานแข็งก็จะเป็นส่วนหลังสุดก็คือเพดานอ่อน soft palate หรือ v e l u m นั่นเองส่วนลิ้นก็จะสำคัญ v a l v นะหรือว่าควรจะรู้เช่นส่วนองค์ประกอบของลิ้นเช่น tip ปลา blade ส่วนใบลิ้นเ front ส่วนต้นส่วน center ส่วน back ส่วน root เป็นต้นอนะ่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ศึกษาควรจะอะ่รู้จกักแล้วก็ได้ทบทวนนะฮะอะ่เราลองมาดูอ่ในส่วนของโคเนติกในชีตหลักกันนะฮะ นักศษยอย่าลืมค่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้อง articulators ต้องระบุได้บ้างนะส่วนที่จำเป็นสำคัญต่างๆและการที่เราอธิบาย English consonants เนี่ยเราดู VPM จำได้ไมมเอ่ย VPM ก็คือ voicing voice quality ว่าเป็น voiceless หรือ voiced ก้องไม่ก้องเส้นเสียงสั่นเปล่า place of articulation manner of articulation และการออกเสียงพวกควบกล้ามอันนี้จะมี ส่วนสำคัญซึ่งผูึกาจะมีปัญหาเรื่องของคลัสเตอร์ที่เป็น final cluster มากกว่าตัวของ initial cluster คือส่วนต้นอยู่ต้นคำเพราะภาษาไทยเราก็มีเนอะแบบไทยแท้หรือยืมมาจากภาษาต่างประเทศเป็นต้นนะฮะอ่ uh, English vowels เนี่ยเราพูดถึงม o น o p h t h o n g ะเดียว diphthongs นะคะแล้วก็ uh, characteristic ต่างๆเช่นทั้ง height ยกสูงไหม high mid low ใช่ไหม high mid low อุ้ย high mid low น uh, ะ Uh, ทั้ง advancement ว่าใช้ลิ้นส่วนหน้าไหมส่วนกลางหรือส่วนท้ายในการออกเสียงปากเราห่อไหม lip rounding ลิ้นฝีปากเราหอกลมไหมนะฮะถ้าหอก็เป็น rounded ถ้าไม่หอก็เป็น unrounded นั่นเองนะหรือ spread แล้วก็ muscular tension ว่าเราปากเรามีกล้ำเนิอบริเวณนี้เราที่เวลาเป็นปากเราเนี่ย tense ไหมเกรงไหมหรือ relax relax ผ่อนคลายซึ่งอันสุดท้ายนี่อาจจะไม่ได้เจอในหลายๆเล่มอะไรอย่างงี้นะฮะ ก็ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ย muscular tension เนี่ยมักจะบอกว่าเป็นสระเสียงยาว e นะที่เราจะเคยเรียนกันว่าจะมีจุดๆใช่ไหมมี two dots ประกอบแต่จริงๆแล้ว e เนี่ยสามารถเขียนเป็น i ธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นละักสากาที่กูไฮไลท์ไว้ให้เนาะแต่ให้รู้ว่า e ยาวต้องเขียนแบบนี้เป็นขีดแล้วก็จุดข้างบนมันจะตรงข้ามกับ i มีหัวบนหัวล่างถูกไหมฮะอันนี้จะเป็น e เป็นเสียงสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนกันไอตัวที่สามารถมีจุดได้ที่เราเรียนไปเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยเร,เราสามารถเอาจุดออกได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเส้นเสียงออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเสียงแล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสําคัญก็คือเช่นเราแยกแยะอ่าพวกสระหลังอ,อูอูกับอีอีเออะไรองเงี้ยได้หรือเปล่าหรือเราต้องผ่อนคลายเสียงอ่อเสียงอ่เสียงอ เสียงชวาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปนเน้นมาเราทำได้หรือเปล่าคือมันจะมีส่วนที่เราสามารถลืมลืมันไปได้กับส่วนที่เราต้องโอเคว่าเราจํานิดนึงหรือว่าเราเอามาประยุกต์ใช้ในการออกเสียงได้หรือเปล่าคะโอเคถ้าเรา follow ตามนี้อย่าลืมว่า articulators เนี่ยมีเรื่องของ uh, active passive นะ active ก็คือ movable passive ก็คือ not movable นะเช่นพวก soft palate hard palate ปุ่มมือ alveolar ridge หรือ teeth อที่ขยับได้หลักๆก,ก,ก,ก็จะเป็นทังลิ้นถูกไหมลูกนะฮะก็ประมาณนี้ส่วน voicing แอน่นอนไหนองค์ประกอบแรกนะว่วสะเะอนัะตัวนั้นมันเป็น voiced หรือ voiceless ไรว่ากันไปนักศึกษาจำถ้าจำของเทอ,อมที่แล้วได้มาอยู่ในตารางที่ represent ปากอาวัยวะในช่องปากเรา vocal t r a c k เราใช่ไหมคะที่มีอะไรนะ oral c a v i t y ม uh, ใีในในว่า uh, ในช่องปากกับ Nasal cavity ช่องนาสิก nasal ทั้งหมดทั้งหมดเรียกว่า vocal tract อะไรแบบนี้เนา no? ะ voiceless ก็คือเส้นเสียงไม่สาร voice เส้นเสียงสาร เนาะแต่เราก็ต้องรู้ว่าบางที้วไอความ voice ความกล้องก็ไม่ใช่ว่าเส้นเสียงต้องสั่นตลอดเวลาอะไรเงรี้ยบางทีใน certain phonetic environments ตัวเสียงที่กล้องมันก็จะไม่กล้องได้ตามเขาเรียกว่าตามเสียงหน้าเสียงหลังมันอะไรอย่างนี้คำี่ตามมาอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันมันก็จะมีปรากฏการณ์แบบนั้นแต่ว่าก็เป้าประสงค์ก็คือเช่นตัว s อ่องเงี้ยนักศึกษาบางทีเราลงท้ายตัว s ใช่ไหมคัเราต้องออกเสียงเป็นตัว z หรือพวกที่ต้องเบิร์นอีกหนึ่งพยางใช่ไหมเช่น oranges roses อย่างเงี้ยที่เราสอมฝึกกันเนี่ยมันเป็นเสียง is ก็จริงแต่ว่านักศึกษาอาจจะอาจาอาจะบางครั้งอาจจะเป็นตัว s roses ก็ก,ก,ก็คงไม่มีใครมาตำหนิอะไรแต่ไม่ใช่ rose อย่างเงี้ยมันต้องเบิร์นอีกหนึ่งพยางใช่เป็นสองพยางจาก rose เป็น roses อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะออกเสียงตรงนั้นให้ถูกต้อง มากกว่านะแต่ว่าไอ้เรื่องของทฤษฎีเงี้ยเราก็จำได้เรารู้อยู่แล้วล่ะมันมีคู่ของมันอยู่ถ้าเรากลับไปดูตัวของอ่าอ่าอ่อชาร์จนะแต่เราจะพูดต่อไปถ้าส่วนของเพลสเนี่ยเรามีไบเลเบลเราพูดไปแล้วไบเลเบลก็คือเรื่องของใบ2องลิปลิมฟีปากทั้งสองเอามารวมกัน ใช่ไหมฮะเช่น p b m ไอ้สเสียงนี้มันจะปิดสนิทริมผีปากจะปิดสนิทยกเว้นเสียง w w ก็อยู่ใน l a เล a บเหมือนกันนะแต่ w จะต่างกันเล็กน้อยเสียง w ปากจะไม่ประกบสนิท uh, แล้วก็เป็นเรื่องของ l a b i l d e n t a l p e labio คือ lips dental คือฟันนะก็เช่น2เสียงนี้ interdental หรือ dental เป็นเสียง th เช่นคำนี้ว่า thin หรือ this อย่างเงี้ยก็จะมีทั้งมีตัวกล้องแล้วก็ไม่กล้อง นะเอาปลายลิ้นออกมานิดนึงหรือจะอยู่หลังฟันอะไรอย่างเงี้ยหรือจะแลบลิ้นออกมาแล้วเอาฟันกัดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะอ่า interdental alveolar consonants alveolar เช่นเะสีย uh, ง si t d s z n l นะฮะก็อันนี้ก็เหมือนกันฮะเราอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอ่า uh, มีการ classify ที่อาจจะต่างกันจากบางเร่บางทีบางเร่ก็จะเป็นตัว R ด้วยอะไรที่เป็นอยู่ในตำแหน่งของ alveolar นะคะตรงนี้เสียง t, h e เดเธลิ้นไปอยู่ตรงปุ่มเงือกถูกไหมคะคือหลังฟันบนนั่นเองนะ post alveolar หรือ palatal alveolar เนี่ยก็จะมีชใช่ในคำว่า shut chef ในคำว่า Ch, measure church judge เสียง j หรือเสียงตัว R ก็ได้ใช่ไหมคะมันมีหลายประเด็นเลยที่ครูอบางทีอก็ลืมพูดจดๆไว้ก็ลืมบอกนักศึกษา <c oughs> เสียงตัว R เนี่ยนักศึกษามันเป็นเสียง voiced ใช่ไหมคะ,ะเป็น alveolar หรือ post alveolar ก็แล้วแต่ไอ้นี่เนาะแล้วแต่ตำราอีกนะฮะแล้วก็เป็นเสียงที่นักศึกษาถ้าลองออกแล้วตัว R เนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะ,ะมันอาจจะมีตัว R ของ British American หรือ Australian Canadian อย่างเงี้ยอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่สังเกตว่าตัว R เขาเนี่ยจะลิ้นจะไม่ไปโดนอะไรเลยในปากใช,ใช่ไหมฮะ Palatal ค่ะหรือ hard palate ก็จะเป็นเสียงตัว J แต่เราใช้สัญลักษณ์ตัว J อันนี้นักศึกษาจะสับสนมากกับเสียง J ก็คือ,อตัวนี้ใช่ไหมฮะ D ตรงนี้คะเสียง J ก็คือลิ้นไปตรงฮาร์ดพาเล e ก็เป็นพา l a ท a l ไปทุกส่วนว e ลเลอร์ ler, เนี่ยก็จะเป็นตัวของเคอเอเกอึเสียงเหมือนงองูนะคะแล้วก็ตัวอาจจะมีตัว W ด้วยเพราะ W จะอยู่ในสองตำแหน่งทั้งไปเลเบ l ทั้งว e ลเลอร์เพราะว่าโค c k แบ็ h อ t o ทั u งมันเรสไปตรงยกไปตรงตัวของวิลเลมหรือที่เรียกว่าเป็นวิลเลอร์คอนเสอรน์ด้วยนะคะกลอทโทก็คือเสียง นะครับเป็นเสียงตัว h นั่นเองอ่ w เหมือนครูบอกไปแล้วค่ะนะมันจะเรียกว่าเป็น unlabel un unlabel label velar a p p r o x i m a t a p p r o x i m a t คือเสียงเปิดเราจะพูดต่อไปนะฮะตัว r เนี่ยก็กลายเป็น a p p r o x i m a t n อ่ตัว w ตัว r ตัว y เองเป็น a p p r o x i m a t เสียงเปิดอ่ะก็จะพูดต่อไปแต่น,นี่คือมันที่ครูอบอกมันคือการสรุปเนาะครูพ,พยายามเร่งให้คลิปมันไม่ ยาวมากจนเกินไปแต่ให้สามีมุมมองนะว่าจะไปต่ออยังไง Manner Manner คือวิธีการออกเสียงเช่นพวก Stops หรือ p r o s i v e s ต่างๆนะฮะคือเสียงหยุดใช่ไหมหรือเสียงกักหรือว่าเสียงระเบิดก็ได้เช่น P e r b e r t e อ k e r g e r อย่าลืมว่ามันมีการกักก่อนเสียงลมที่ออกมาออกแยานเป็นมภาษาอังกฤษอะคมันมีการกักบางอย่างแล้วคือมีมันมีการ บล็อกบางอย่างใช่ไหม completely blocking the airflow and then release it suddenly อะไรเงี้ยมันกากแล้วมันก็ระเบิดออกมาเออเบอเพราะนั้นนักศึกษาจะลากยาวไม่ได้ nasal อันนี้แน่นอนต่างจากอื่นเลยเพราะลมออกจมูกเงอะเงอะถ้าหนูเป็นหวัดเสียงสามเสียงนี้จะเพี้ยนใช่ไหมฮะเพราะลมออกทางจมูก nose fricative fricatives เนี่ย b v s z sh y z หนึ่งสอแน่นอนมันจะต่างเล็กนอนเพราะมันคือเสียงเสียดแซมันต้องเสียดแทซค่าว่าเสียดแซคือออกมาจาก narrow opening in the vocal tract มันจะมีเสียงเหมือน hissing sound เ,เสียงเหมือน hissing sound อะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะก็เรียกว่า fricative consonant หรือ fricatives พวกนี้มันต้องเบียดจากช่องเล็กๆออกมาทั้งหมดเลยต่อมา affricate a f r i c a t จะมีอยู่สอเสียงคือเสียงเ ja, ชกับเสียงเ ja. จก็คือมันเริ่มจากตัวที่เป็น plosive ก่อนแล้วตามด้วยเสียง fricative นั่นเองมันเลยเป็นกักเสียดแทรกหรือกึก่งเสียดแทกสักอย่างหนึ่ง Approximan เสียงเปิดนะมีหลักๆก,ก็จะเป็น w ว r e กับ เยอะนะที่เจอบ่อยๆแล้วก็จะมีตัว r เป็นสัด้วยนะฮะหลายๆำลำําลาก็จะให้ r เป็น a p p r o x i m a t เหมือนกันซึ่งมันแล้วแต่นะว่าเราไปเรียนแบบว่าเราเรามี model ในการออกเสียงเป็นแบบ general American English หรือ British English ซึ่งในบ้านเราจะเป็นแบบนั้นมันแต่ว่าในเรื่องของนี่คือ model ที่เราจะไปแล้วคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบอะไรเงี้ยนะฮะจากงานวิจัยต่างๆก็จะบอกเออ ผู้เรียนก็อยากจะมีสำเนียงที่ออกเสียงคล้ายคล้ายคลึงกับ American English British English อะไรเงี้ยแต่ก็เล้าแต่อีกถ้าเรามีโฟกัสอื่นๆมันก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดเหมือนกันแต่ไอ้เรื่องของการฟังนสใช่ไหมคะไอ้นจะพูดถึงการออกเสียงเหมือนกันพูดอะแต่เราฟังใน,ใน,ใ,นในทางกลับการเราฟังสำเนียงต่างๆรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันจะมี non native ที่อยู่ในป,ประเทศไทยกันมากๆเนอะเราก็ต้องฝึกตรงนั้นอะเพิ่มเติมไปด้วยว่าเราเจอคนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอาบางทีเรียน American model ไป g e n M ไปเนี่ย general american english ไปแต่ก็ไม่เคยเจอคนอเมริกันเลยเคยด,ดูแต่หนงังแต่ในชีวิตจริงเวลาทำงานเป็นคนยุโรปเป็นคนเอเชียด้วยกัน southeast asia indian filipino อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการออกเสียงที่อาจจะไม่เหมือนกับมาเของเขาเพราะฉะนั้นการฟังบอ่อยๆจึงจะช่วยเราได้เนาะ anyways ค่ะกลับมาตรงนี้ตัว Work กับ เยอะเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนคล้ายกับ v a l ด้วยก็คือ v a l ที่ตามหลังมันมาอะไรเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็น semi v a l e หรือ semi v a l e ด้วย lateral หรือ liquid ใช่ไหมคะ uh, liquid เนี่ยบางทีเขาก็ liquid จะแบ่งออกเป็นตัว r ที่เป็น retroflex อะไรเงี้ยมันมันแร้่แตาตำราลแล้วก็จะมีเรื่องของ lateral ถ้า uh, lateral เนี่ยจะเป็นเสียงลมออกข้างลิ้นค่ะคือเสียงตัว l l, l. จะมี2แบบออกข้างลิ้นนะ l จะมีต้น ด้าต้นเหมือนลอลิงบ้านเราแหละ L เรียกว่า light L กับ L ที่เป็นตัวสะกดเรียกว่า dark L เช่น ball able pillow pillow dollhouse เรียกว่า dark L อันนี้จะค่อนข้างยากนักศึกษาสามารถ search Google ดูได้คนหลายๆคนจะบอกว่าเออสอนออกอยังไงที่มันยากเพราะว่า light L เนี่ยลิ้นไปแตะตรงนี้แล้วจบแต่ว่าถ้าเป็น dark L สังเกตว่าลิ้นส่วนท้ายจะมีการอู้ยกไปตรงตรงตรง,ตรงส่วนของ velum soft palate ด้วย เพราะฉะนั้นจคกคนขังยาก็สามารถเขียน Dark L แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องมีขีดก็ได้หรือจะมีขีดเหมือนตัวหนอนก็ได้นะไอ้เรื่องตัวของเ,ออเครื่องหมายกำกับเสียงเนี่ยฮะก,ก็ก็ไม่ได้มายในรายวิชาเท่าไหร่นะฮะจริงๆเขาบอกว่าถ้าเราแบบทั่วๆไปเราก็ใส่เครื่องหมายอย่างงี้ได้เครื่องหมายแบบ Slanting l i n e หรือว่าบางทีนะถ้าในขอบเขตที่มันแบบละเอียดก็จะเป็นแบบ Square brackets ได้แต่ของครูก็ให้เป็นแบบ slash, แ l ชในส s ลชช์ ashes, หรือสแลนทิ้งไลนปกตินะคะซึ่งตัว dark l ค่อนข้างออกเสียงยากอยู่แล้วเหมือนที่ต้องก็ต้องฝึก,กนนอะเนาะควาคนไทยจะออกเสียงเช่น b n อ I play football I'm playing football เหมือนนอนหนูสะกดใช่ปะ่ะ e a b r n อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปะ่ะ uh, dark l ยังอยู่ในคำพวก help ด้วย lp อย่างนั้นนะฮะ milk milk นมอย่างนั้นด้วยนะฮะก็จะออกยากขึ้น help milk store r แล้วแต R เนี่ยสังเกตว่าจะไม่เอ่อลิ้นเนี่ยอพุดหรือคำว่าลิ้นแล้วกันจะไม่ touch นี่สายสังเกตก่อนมันจะไม่ touch alveolar ridge หรือ post alveolar ridge อยู่ที่หนูกำกับมันให้มนอยู่ตรงไหนเนอะเออซึ่ง R เนี่ยมีหลาย d i a l e c t s มาเช่น American some American English dialect จะออกจะเป็นตัว R เป็นลักษณะของ retroflex ซึ่งจะมีลิ้นจะมัน curls back and the tip may slightly raised เช่นในคำว่า bird bird เอาสาังเกตภาพนี้ดูนะ bird ใช่มไหมคะลิน้นกับอวัยวะที่เขาบอกนะฮะ bird ไม่ใช่ bird bird แบบหลายๆสนียที่ไม่ออก R แต่มันเป็น bird paper เออออออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็น non-rotic h เช่น British English นักศึกษาลองอ่านดูนักศึกษาว่าจะออกเสียงเหมือนเอ่อ uh, but paper น uh, ะ paper paper อะไรประมาณนั้นลิ้นมันจะอยู่ uh, แบบสงบสงบ relax เหมือนชว a เห็นไหมคะดูจากภาพตรงนี้อ่ uh, หรือบางสำเนียงเช่น Scottish อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการการ รัวลิ้นทริลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกมายอยู่ที่ว่านักศึกษาเนี่ยสนใจที่จะไปต่อด้วยสำเนียงไหนบางคนอาจจะมีการอยาก move ไปนู่นนี่นัน่นต่างประเทศก็แล้วแต่ก็ลองต้องลองศึกษาการออกเสียงนั้นในแต่ละประเทศดูว่ามี distinctive features อะไรที่เกี่ยวข้องกับพยัญชนะไม้ปกติพยัญชนะมันจะคล้ายๆกันอยู่มันจะมีส่วนน้อยที่ที่ต่างกันแต่ว่าสระเนี่ยค่ะน่ากลัวมากทางตอนบน northern england กับ Southern England อย่างเงี้ยก็จะออกบางเสียงอาจจะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าใช่ไหมฮะเช่นบอกว่าเราต้องอ่านว่าคนอังกฤษต้อง glass เสมอแต่จริงๆในบางโซนเขาอ่าน glass ก็มีอะไรเงี้ย glass a d a n c e ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคมันก็จะมีมี features ที่แตกต่างออกไปเนอะอันนี้เราจะพูดในวิชาต่อไปในภาษาอังกฤษในสังคมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้นักศึกษาลองดูนะฮะว่าเนีย่ยเหมือน มันเขาเน้นเอาไว้วะส่วนในบ้างอะไรอย่างงี้อว post อวิ l a, a palatal อวิล glottal นะคะ clusters บอกแล้วว่า c l u s t e r เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องฝึกเนาะ c l u s t e r เป็นการออกเสียงควบกล้าม initial เราน่าจะได้ play twist sky เราลองในห้องแล้ว pretty final จะค่อยมีความมีปัญหา post want books shelf l f pump เห็นไหมฮะ m p แต่บางทีก็จะ complex มากเลยเช่นเอ uh, text Context อะไรเงี้ย s ิกไม่ได้เพราะว่าเนื้อสัตว์สังเกตดินี่ค u r เสิร์ urf, จะออกอยังไงไหวล่ะใช่ปะ่ะอาจจะต้องมีการตัดเสียงบางเสียงทิ้งเช่นตัดตัวที่ออกยากหรือตัวกลางๆทิ้งเช่นตัวของ th ที่เป็น v o i c e d e s อาจจะตัดทิ้งได้เป็น six อย่างเงี้ยไปเพื่อให้ดีกว่าต้องมาแบบหยุดเพราะออกเสียงไม่ได้อย่าเงี้เรา keep going ง่ายกว่าใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องระวังซึ่งเขาพูดไปแล้วว่า cluster ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือตัวที่ไม่มีอะไรนะนักศึกษาได้อ่านตรงนี้ก็คือไม่มีตัวของสระมาแทรกเนาะซึ่งในภาษาอังกฤษอ n i t i a l cluster จะ allow eter, ในภาษาอังกฤษก็คือ3เสียงเช่น spring อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะส่วนเสียงท้ายอมุตเป็นเป็นเป็นป็นปนี่นะคะเป็น vowel ส่วนเสียงท้ายเนี่ยตัวสะกดจะได้ทั้งหมด4 4เอ่อเสียงติดต่อกันเช่นอย่างเนี้ย เออเสทเสอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าตัวท้าย C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  ต่อมา English Vowels ก็คือ Monophthongs เนี่ยเราพูดถึงสระเสียงเดียวเราพูดไปแล้วว่าเออเราเรียนไปแล้วเยอะมากตรงนี้นะฮะ E E จะเป็นเออย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะ R O เราใช้แบบจุดๆไปก่อนเนอะแบบ British English เสียงนี้ไม่มีใน ไม่แน่จะบอกว่าไม่มีก็คือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นิยมเสียงนี้ไม่ได้นิยมในอ i c a n English นะเสียงบอทที่เป็นแบบ h o ทอย่างเงี้ยค่ะอเมริกันจะอ้าปากมากกว่าเป็นบอทบอทอืมนะประมาณนั้น Book อูหรือ boot หรือ sofa ชวาน,นเองนะชวานนะฮะชวา ก็ประมาณนี้นี่นับเป็นเสียงหนึ่งเสียงนะฮะอันนี้ก็นับเป็นหนเสียงนะะักษาบาคนบอกอาจารย์มี2ตัวเป็น2เสียงไ,มไมหมไหมห่งเสียงเหมือนกันคือดิฟตองสประสมนะสรประสมเช่น A อใช่ไหมคะอ่อ uh, i เออนะหรืออื่นๆจะมีเช่น ear ใช่ปะ่ะเช่นในคำว่า h e r r แต่ว่าจะเป็นมีอย่างนี้ด้วยใน อ่า uh, American English here here นะฮะหรืออ่า uh, a นะฮะอันนี้เป็นชวานะฮะเช่นคำว่า fair หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อันนี้คงไม่เขียนเครื่องหมายคำกับเสียงให้นะอ่า uh, แล้วก็เป็น uh, อ่าอาจจะเป็นอุเอออย่างเงี้ยเช่นคำว่า tour ถ้าในาเป็น American อาจจะเป็น tour tour แต่ต้องบอกว่าใน British ใน modern British English เนี่ยมักจะได้ยินเป็นเสียงอและโถ I'm pretty sure นั่นถ้าจะเห็นหลายๆคน adopt ตรงนี้เข้ามาอ่านคำว่า sure เป็น show อ่านเป็น sure คำเป็นสาระ o นั้นจะเป็นในสไตล์สไตล์ของอะไรวะ British ใช่ไหมลูกแต่ถ้าบอกว่าเป็น sure เรามีตัว r หรือยังไม่ sure เป็นเสียงตัว er ก็จะเป็นฝั่งของ American English นะคะตัว er เสียง er เป็นตน้นะะนี่คือจุดๆของเรานะฮะได้ไหมเอ่ย นะสระมีความสําคัญมากนักศึษาอย่าลืมว่าสระเราบอกพยางถูกป่าวเวลาเรานับพยางเรานับที่สระแล้วสระเนี่ยค่ะ,ะถ้าเอาอ่านเพี้ยนเยอะๆในคําที่เราสื่อสารมันจะงงเชื้อครนะูสระงงมากถ้าเราเพี้ยนแบบเช่นเราควรจะอ่านเป็นอ e, ีหรือเป็นอ้อเราอ่านเป็นอูแล้วคอนเท็กซ์ก็ไม่ช่วยอย่างงี้ก็จะการสื่อสารก็จะผิดเพี้ยนมากๆเลยนะต่อมาเป็นทริปตองทริปตองเนี่ย อ่อจะเราจะไม่ค่อยเน้นแล้วกันนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็น3ตัวติดกันมีชวาอยู่ข้างหลังเนาะก็จะมีขอ้อเอ่อเรียกว่าข้อ arguments ต่างๆเหตุผลต่างๆว่าเอ๊ t r i t h t o n e เนี่ยนู่นนี่น่ะเป็นสระไม้เราต้องอะไรไหมอะไรอ้แต่ก็มีอยู่5เสียงที่เราจะเจอบ่อยๆนะคะบางทีก็บอก2บ้บางอะไรบ้างนะแต่เอาเรา5เสียงไปก่อนเช่น o u r i e r สองตัวนี้จะเป็นตัวหลักแล้วก็มี air ในคาว่า player mower o e r แล้วก็ oer เช่น employer เป็นต้นฮะก็ะสังเกตว่าจะมีสามสัญ,ญาลากักษณ์แต่เป็นหนึ่งเสียงนะเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันใน dialects ด้วยในภาษาอังกฤษเพราะว่าคนพูดภาษาอังกฤษมันมีเยอะเนอะ <S 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 พอไม่ว่าจะเป็นคนที่โตมาพูดภาษาอังกฤษหรือคนผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น หมือนที่บอกสระเดี่ยวประสมหรือ3เสียงแบบนี้นะคะต่อมา c h a a r t e r r s t i c s ของวาวมีอะไรบ้างพูดไปแล้วเนอะพวกทั้ง height นะคะดูว่าลิ้นยกสูงไหมเราแบ่งออกเป็น high mid low เอาแบบง่ายๆทั้ง advancement แบ่งเป็นว่าเรา,เราใช้ลิ้นส่วนไหน front Front ไหม central ไหมหรือ back ลิ้นฝีปากเราเป็นยังไง rounded ไมมหอกลมหรือ unrounded ไม่หอกลม,หร, rounded, ม,ห,กลมหรือ spread อ ก็จะเป็นสาหลักอันนี้เป็นหลักๆก,ก่อนส่วน tense กับ lax ก็คือดูว่าโอเคมันเป็นต้องใช้อะไรแบบว่ามีความเกรงของบรงิเวณกล้ามเนื้อบริเวณออกเสียงหรือเปล่านะ tense กับ lax tense ก,ก็คือเกรงเกรงนะเช่นตัวตัวอย่าง high mid low คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างเะจะเอาให้ดูในตัวอย่างของเก่าที่เราเคยพูดไปคร่าวๆเพราะตอนนั้นครูจะไม่ได้ลงแบบแบบนี้เพราะมันเป็นวิชาออกเสียงนะฮะ high e อูเงี้ยเราใช้เรียนส่วน เราใช้ยกออลิ้นจะยกสูง high มิดก็คือพวกเอออออะไรอย่างงี้นะประมาณนี้ค่ะส่วน R แอะจะเป็น low นะคะซึ่งออ uh, cup คุณไม่คุณไม่ชัวร์ตรงนี้เพราะว่าออ uh, cup เป็นมัน มันก็อยู่ในระดับนี้เนาะโลเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไอ้มบางทีอะนักศึกษาสังเกต BUT ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าเราอ้างอิงอะไรอันนี้กตรงเนี้ยมันก็จะมีมีทั้งแบบว่าหรือว่า IPA เองเงี้ยก็จะไม่ตรงกับหลายๆสำเนียงที่หลายๆหลายๆเรียกว่าไงอะ resources ที่เขามา adapt บอกเรานังสือหรือเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะก็เอ่ออาจจะเป็นตัวของ a m i t ก็ได้เหมือนกันอ่อ ทั้ง advancement เช่นใช้ลิ้นส่วนต้นไหม e e a ใชยลิ้นตรงกลาง,ลางเช่น a girl chua หรือ,อะก็เหมือนกันซึ่งอะใน IPA บอกว่ามันเป็นแบบว่า slightly back อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ฝั่งขวาสุดของปากนะ back เช่น u o, o o r แต่าจะไม่ h อ r จะไม่าในาเช่นคำว่า star หรือ p u t มันจะไม่ห่อกลมนะฮะจะเป็น unrounded นะไม่ใช่ rounded มันอีกสีก่ตัวก่อนหน้านานมันจะมีอยู่สี่ตัวที่ rounded นะครับ u อ o o ออม้วนไหมเนี่ยจะมีแค่สี่อ่อสี่ตัวนี้นะคะอั u o boat แล้วก็ o อ,อคือปากมันจะห่อกลมนิดนึงเหมือนที่ครูบอกไปแล้วแต่ด้วยนะว่าเราอ้างอิง สำเนียงไหนด้วยนะคะซึ่งตารางก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไรคล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ i o n นนะคะอ่าเหมือนที่ครูบอกมัน E A U O อันนี้แต่ว่า O ตรงนี้เราอาจจะต้องตัดตัดจุดทิ้งนะคะ R อาจจะต้องตัดจุดทิ้งให้มีความเป็น Lax มากขึ้นนะโอเค Exercise A ตรงนี้เราพูดไปแล้วในห้องเรียนว่าเราพูดถึงคำที่ มักออกเสียงผิดและเพราะอะไรเนียฮะนักศึกษาที่สนใจก็อ่ะคูจะเบรคนักศึกษาหวิอ่ะทุกคนลองดูค่ะอันนี้ไม่ได้อ่านว่า colonel ใช่ไหมอ่านว่า o l o n e l o l o n e l sanders ผู้พันเคปซี C, นะ่ย k e n e l sanders อ่านว่า o l o n e l s เพราะว่าอันนี้มันยากเพราะว่ามันสะกดเหมือนจะมีสามพยางแต่จริงๆมันมีแค่เออมันมีแค่สพยางนะ k e n e l s นะฮะ ต่อมา Wednesday ก็เหตุผลเดียวกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกเสียงตามที่มันสะกดเนอะ uh, Wednesday ต่อมา debt หนี้สินนะ debt เอ่อ uh, debt uh, De mortgage การจำนองนะจะเป็นตัวที อันนี้ตัว B silent dead อันนี้เป็นตัว T อันนี้ baloney นะฮะตัวตัวนี้ baloney colleague อันนี้อาจจะผิดที่ตรง stress นะฮะเราต้องเน้นที่พยายค์ที่หนึ่ง colleague plumber ตัวนี้เป็น silent letter เหมือนกันนะี่เราเคยพูดไปเมื่อเทอมที่แล้วแล้วนะครับ hiccup เป็นเสียง p อตัวนี้ไม่ได้เป็นเสียง F ตัวเนะฮะ I can't stop hiccupping เ uh, อ่อแล้วก็ entrepreneur entrepreneur เนี่ยจะเป็น French พวกคำยืมก็ต้องเช็คดีๆว่าเพราะบางทีตอนนี้คือคำยืมในภาษาอังกฤษเยอะมาก <c oughs> ดูดีๆว่าเวลารับมาแล้วอ่านยังไงนะคนทั่วไปอ่านยังไงเออ่เทควันโดมอ่านไทควันโดอรก็ต้องไปเช็คก,ก่อนคาราเต้อะไรอย่างเงี้ยคาราเต้ไทควันโดส่วนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะออกเสียงได้เกินห้าประมาณหกห้าหกเจ็ดแล้วแล้วแต่เฟบรี่เฟบรี่แบบสองพยางเฟบิวเออรี February ตัวอาหาย February ไม่ต้องเป็นเอแต่เป็นเอเลยอะไรเงี้ยหรือ February 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 ลองไห้ลองศึกษาดูได้ค่ะวามยากคือมันออกเสียงได้เพียบเลยนะฮะต่อมาตัวให้ e n เ i f y c o n s o n a n t Sound ที่ตัวนี้ก็เป็นเสียงเฟเสียงเซอร์ถูกไหมพีเซ่รแล้วก็ซองเล็กๆใช่ไหมฮะซองเล็กๆแล้วอ่านว่าตัวเอ่อ s t a ร h เป็นเสียง sh ถูกไหมเอ่ยมันเป็นเสียง sh นะคะ sache sache เป็นเสียงตัวนี้นะคะแล้วก็ yot แล้วก็ rhythm เป็นเสียงตัวนี้นะคะ rhythm 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 นะ,ะเป็นเสียง voice th นะคะโอเคต่อมาตัวอันนี้ให้สายเครื่องไม้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัว vowel นะ,ะสาลงดูแล้วกันแล้วก็เฉลยอ,อยู่ด้านนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันงานใส่คำที่มีความหมายกใกล้เคียงกันเฉลยมีให้แล้ว หน 3, 4, 5สอง้ค้างไว้ค่ะตรงนี้เนอะเช่นคำว่า Sale การขายนะ principal ที่แปลว่าครูใหญ่ก็ได้หรือแปลแบบว่าสำคัญกับ principal le ที่แปลว่าหลักการ stationary ary หยุดนิ่งกับ stationary ery คือเครื่องเขียนนะฮะเครื่องเขียนต่อมา profit กำไรกับ profit ที่แปลว่าพยากรณ์แล้วก็ board 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 เบื่อกับ board เอง บรอดกรรมการอะรอย่างนี้คณะกรรมการหรือกระดานส่วนอันนี้จะเป็นตัวของสิมโบลที่เราพูดไปอันนี้จะเป็นแบบ r r t t s s เนาะ n i s i s h จะเห็นว่าจะมีตัวตรงนี้ชัดเจนให้รู้ว่าเป็น gone <laughs> แบบ British English ส่วนใหญ่คอน n a n นจะเหมือนกันหมดนะักศึกษาจะมีความต่างหรือพวก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  uh, vowel วเนาะโอเคป้าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของให้เราจดจำนะคะ อันนี้เป็นแบบ American English นะฮะสังเกตว่าเขาก็จะไม่มีแบบอะไรๆแบบพ้อมนยก็จะไม่มีตัวที่เป็นจุดๆให้เราได้เหมือนกันนักศึกษาไม่ได้ว่ามีจุดลราผิดหรือไม่มีจุดลราผิดเงี้ยมันได้หมดเนาะอยู่ที่ว่าเราเรายึดแบบไหนเราชอบแบบไหนซึ่งต่อไปนักศึกษาอาจจะไม่ต้องตามที่เรียนก็ได้เงี้ยเอาที่เราสะดวกเนาะต่อมา Phonology นักศึกษา Phonology ตรงนี้จะเป็น Phonology ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของเอ่อรายละเอียดแบบ ต้องมาท่องจำแบบ sound system ในการอะไรต่อมิอะไรที่แบบบางสาขาเรียนกันเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะเราเพราะเราเป็น apply เนอะสาขาเราไม่ได้แบบ pure แบบว่าเป็น pure i n k อะไรขนาดนั้นอ่านักึกษามาดูรายละเอียดกันค่ะอ่าในเรื่องของ phonology เนี่ยมันคือการที่เราศึกษาจำได้ไหมคะที่เราคุยจดไปคือ sound segments Uh, how sound segments can appear in specific contexts or sequences and their functional role within the language เช่นเราบอกว่าเอ่อยังไงอะเช่นคือคือนักศึกษาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนักศึกษาก็พอจะ,จะทราบว่าเราไม่ได้พูดถึงแบบ phonetics เท่าไหร่เราไม่ได้พูดถึงเสียงสระเสียงเพรญชนะอวัยวะในการออกเสียงใช่ไหมคะเราจะลงไปลึกกว่านั้นนะอ่ะค่อยๆดูไปเลย เราจะพูดเรื่องของ phoneme กับ allophone อะอ um, phoneme คือหน่วยเสียงอะแต่เป็นหน่วยเสียงที่เป็น abstract เป็น abstract unit เพราะหมายหมายความว่าอา,อาจจะยังไม่ได้มีเสียงจริงๆออกมาแต่เราจะพูดโดยรวมว่าถ้าพูดแบบหลวมๆทั่วๆไปเราก็จะบอกว่าโอเคเราพูดถึงเสียงเพอเสียงเบอร์เราก็ใช้เป็น phoneme แบบนี้แหละแล้วก็จะใช้เครื่องหมายเป็นกำกับเป็นเครื่องหมาย slanting line ปกติเนาะ เขาจะบอกว่าสิ่งที่เราออกเสียงกันจริงๆมันไม่ใช่โฟนิมแต่อาจจะเป็น allophone a l l o p h o คือหน่วยเสียงย่อยที่มันอยู่ในที่มันถูกออกเสียงใช่ไหะ is pronounced in a specific context แสดงว่ามันจะมีความแตกต่างกันได้บ้างเช่น p a t แต่เราว่าจะมีลมออกมาเผอแต่ถ้าไปอยู่หลัง s จะกลายเป็น spin spin จะเป็น not aspirated ก็คือไม่มีลมนั่นเองใช่ไหมแสดงว่าเรื่องของ aspirated not หรือ un aspirated เนี่ย aspiration มีความสำคัญเป็นเรื่องหนึ่งของ phonology เหมือนกันนะเราจะเอาตรงนี้มาดูว่าเอ๊ะมันเราจะช่วยเราในการออกเสียงให้ดีขึ้นยังไงหรือเราเข้าใจคนอื่นที่เขาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้มากขึ้นยังไงหรือเราตั้งคำถามกับการออกเสียงยังไงได้บ้างเนาะนักศึกษาสังเกตดิ phoneme t เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเสียงออกมาถูกไหมเหมือนที่ครูบอกเป็น abstract unit แต่ที่เราออกมาเป็นเชอได้มันคือ allophones แต่เราาพูดหลวม โฟนีมได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าในลงมาในรายละเอียดเช่นเราบอกว่าตัว T เนี่ยมีหลาย l l o p h o n e s เลย several e l o p h o n e s of the phoneme t เช่น t uh time top แต่ถ้าเป็นแบบอันนี้คือแบบมีลม aspirate d แต่ถ้าเป็น unaspirate d ก็คือ stop stone ต้องเป็นเหมือนต่อเตาแต่ถ้าอาจารย์ขาหนอ่านเป็น stone stone stop ก็จริงก็ฟังรู้เรื่องเป็น flapped ละะนะักษณะเครื่องหมายแฟบเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตัว r ก็คือเป็น f a s t i เร็วๆเช่น city butter ability capability identity society อะไรเงี้ยที่ water party university อะไรแบบนั้นก็จะเป็นตัว T ท,ที่อยู่ใน context หนึ่งแต่อาจจะมีอยู่ใน American English หรืออยู่ใน Australian English ที่เป็น flap ที่เขาใช้กันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะ ก็เขาบอกว่าไอ้ different allophones เนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่ได้ถูก are not perceived as different phonemes นะแต่มันคือ variations การแปลเปลี่ยนแปรรอเรือแบบเออจาก same sound ที่มันถูก c o n d i t i o n e by ตำแหน่งหรือเสียงที่มันอยู่โดยรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปถูกปะ่ะแต่มันยังเป็นเสียงเถอะทั้งหมดเลยนะหรืออ่อื่นๆเช่นเพกับเปอเพ กเช่นในคำว่า kill กับ skill อย่างเงี้ยนักศึกษามันก็ยังเป็นเสียงเดียวกันอยู่แต่มันเป็น allophone ใช่ปะ่ะ two allophones of the same phoneme k ก็คือตัวที่เป็น slash k นักศึกษาดูวงเล็บอะไรด้วยแล้วมันก็จะมีเสียงมีสัญลักษณ์แปลกๆขึ้นมาเช่นเสียงตัว h ตัว h ใช่ไหมครตัว letter h จะเป็นเสียงให้บอกว่าเออมีลมนะจ๊ะ puff of air ออกมา,าตอนออกเสียงเวลาพูดเฮเฮก็จะมีลมออกมาถ้าเราเอา เศษกระดาษมาอังก็จะปิวใช่ป่ะต่อมาเรื่องต่อมานอ,นอกเหนือจากอลลโฟนกับฟอนิมแล้วจะมีเรื่องของมินิมอลเพย์ที่เราพูดกันในฟอนอโลจีเราจะบอกว่ามินิมอลเพย์สก็คือไอคู่เทียบเสียงอะไรเนี่ยค่ะมันคือการที่เราบอกว่าเสียงมันต่างกัน1เสียงในเซม p โพซิชันหมายความว่ายังไงพอเสียงมันต่างกันในเซม p โพซิชันแล้วมันทำให้ความหมายมันต่างกันอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็น ที่เราศึกษาคือโฟน m มเช่นในคำว่า sit กับ set เป็นต้นสิ่งที่ต่างกันคือสระตรงกลางถูกไหมลูกเ r กับเทอเหมือนกันแสดงว่าอีกับเอเป็น t h e y are different phonemes ถูกไหมมันเป็นส่วนของเสียงกันถ้าเรา mix up เวลาออกเสียงอาจจะไม่เกิดความผิดพลาดความงงได้ในการสื่อสารนอกเหนือจาก Minimal pair แล้วนะฮะมิน i มัลเป็นมีแต่ฝึดขั้นเราค่อยไปดูกันนะฮะ word stress เหมือนกันเราก็จะข้ามมา คุณเลือกมาแค่สองเรื่อง minimal pair กับ uh, minimal pairs กับเรื่องของ allophones phoneme ph อื่นๆจะเป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันมาแล้วนะในบางตำราก็จะเขียนว่ามันอยู่ในเรื่องของ supra uh, supra segmental phonology แต่จริงๆมันก็แค่เป็นประเด็นที่ให้เรามีความตระหนักในการออกเสียงนะฮะเช่น word stress เป็นตน้น stress อาจจะมี three 3, uh, uh, 3 degree syllable of s stress เนะวลาออกเสียงคำที่มากกว่าหนึ่งพยา,ยางคนภาษาอังกฤษเช่น f o l p า o the photograph ป็นตัวเสเ้นที่โ o อันนี้เป็นแบบเรียกว่า primary stress หรือ main stress สิ่งปมีส่วนสำคัญมากให้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่สำคัญก็คือเวลาเราไม่ stress เ,เป็น unstress ให้เป็นเบอร์สองตรงนี้ก็คือเช่น elephant l เป็น primary, f u n t ตรงนี้หรือแม้กระทั่งพยางตรงกลาง elephant หรือ elephant เนี่ยมันคือพยางที่เป็น unstressed ส่วนที่สามที่สำคัญรองมาน่าจะเป็น secondary secondary ในกรณีที่คำยาวอาจจะมีเอ่อ uh, stress รองเช่น information information in ตรงนี้เป็น secondary สังเกตว่าจะมีจุดที่เป็น subscript เขาเรียกว่าอะไรอะ subscript อะไรสักอย่างหนึ่งเอ่อขีดล่าง <c oughs> จำชื่อไม่ได้นะเป็นขีดล่างนักศึกษาจะเห็นไหมเป็นขีดล่างอยู่นะ,ะเป็นขีดด้านล่างอยู่ตรงนี้นะส่วนถ้าเป็น ด้านบนก็จะเป็น primary stress น่เองซึ่งนักศึกษาก็ต้องรู้จักเพราะมันแทนที่เราจะบอกว่า photograph photograph เราออกเสียงว่า photograph The photograph ให้ได้โดยที่บางบางเสียงก็ต้องมีการทำเป็นชวาหรือเป็นอีอะไรเงี้ยเช่นที่เป็น unstressed แต่บางคำอะ่ะมันก็ไม่ได้พอคือมันแล้วแต่คำด้วยนักศึกษาบางทีมันพอพอน stress แล้วพยางค์อื่นๆมันจะกลายเป็นชวาอะไรเงี้ยหมด แต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นชวร์นักศึกษาก็ต้องระ,ระวังให้ดีเช่น photograph หรือ photograph ไม่ใช่ photograph ใช่ปะ่ะอือฮึก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยคําไหนไม่ชัวร์ก็เช็คยิ่งคำที่เราใช้บ่อยอ่ะหรือเรามั่นใจอ่ะบางทีอาจจะต้องเช็คมากกว่าคําที่เราไม่คุ้นเพราะคําไม่คุ้นาอาจจะไม่ได้ใช่ใช่ปะ่ะว่า stress มีกฎเช่น yeah. stress on the first syllable second syllable แล้วแต่ picture guitar banana เป็นต้น compound words เรามักจะ stress ถ้าเป็น compound noun โซนเนี่ยจะ stress ที่เอ่อ first word แล้วก็ดูว่า first word มัน stress อะไร ice cream chicken grandmother sunflower แต่ตรงนี้ก็จะมีเอ่อถ้าไปเป็น compound verb หรือ adjective ก็จะมีกฎที่อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะต้องไปดูในรายละเอียด วั What stress ที่เกี่ยวพันกับ suffix นักศึกษาอ่ะลองดูตรงนี้เช่นเรา stress before the suffix แต่ะต้องรู้จัก suffix ก่อนคือคำเติมหลังเช่น essential sufficient democracy for เอ่อ photography เนะเราต้องรู้จักเอ่อ uh, s u f f i x g r a p h y แล้วก็จะ stress ตรงนี้ music musician musician ability quality น yeah. ะ่ย i t ity แล้วก็เนนหน้า ity stability economy astronomy flexible visible เป็นต้นแต่อาจจะมีข้อยกเว้น exception เช่น admirable ที่น่าชื่นชม admirable to w syllable before the suffix เช่นลงง้ายด้วย e i g กับ eyes ที่เจอบ่อยๆเช่น calculate negotiate estimate ค uh, รับตรงนี้เป็นเป็น o k เค participate specialize realize อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ stress to w syllable before the suffix เช่น calculate เห็นเ i g ปุ๊บนับไปสองหนึ่งสองแล้วก็ stress อย่างเงี้ยค่ะ Stress on the suffixes, lois, chen trainee, balloon, cartoon, engineer, technique, or picturesque. Sing eponina, mantamatmi tuklu and dice, chen 13, 13, sipsam, number 13, that has 13 people, there are only 13 people. Living in this apartment อะไรอย่างเงี้ยค่ะ13มันก็จะมีการเลื่อนได้ให้มันออกเสียงแล้วมันดูง่ายขึ้นแล้วกันหรือ suffix ที่มันไม่เปลี่ยนใช่ปะ่ะเช่น office เช่น er office officer อย่างเงี้ยจะไม่ได้เปลี่ยนตัวของ stress ถูกไหมลูกเนีเ่ยฮะ four แค่ประกาไปแล้วอา่าได้ไหมอ่ะ fully c a r e f u l carefully ไม่ได้มีการเล่นเสีย willing willingness ed นักศึกษาชอบเลื่อนมากเลย vaccinate vaccinated นักศึกษาชอบออกเป็น vaccinated อย่างี้ค่ะ interesting interest realize realizes ess ก็ไม่ได้มีการเลื่อนเสียง ing ก็เช่นเดียวกันเนาะ sentence stress เราพูดถึงเรื่องของการที่เราเน้นระดับคำเนะืให้เกิดเป็น music หรือ rhythm ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งนักศึกก็จะรู้ว่าเราอะปกติแล้ว normally เราจะ stress content word คำที่มีความหมายใช้พวก noun, verb, adjective, adverb, negative, not ต่างๆแล้วเราก็จะ de-stress หรือไม่เน้น function word พวก preposition, conjunction, pronoun, articles พวกนั้นนะฮะนักศึษาตองอ่านตรงนี้ดูแต่ใน,นหลายๆกรณีเนี่ยเราสามารถเน้นอะไรก็ได้ในประโยคขึ้นอยู่กับการสื่อสารของเราเช่นเราจะบอกว่าประโยคนี้ ซึ่งสามารถ s t r e s ได้มีความหมายต่างกันถึงเจ็ดแบบใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่า I didn't say she stole the money ถ้าคุณเป็นนัที่ she stole the money มันก็จะบอกว่าเออน่าจะเป็น someone else นะ was accused of stealing the money not she not her อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือ I think คุยไปคุยมาละเรื่องสี I think I prefer this color ชอบสีนี้อะแทนที่จะบอกว่า I think I prefer this color อาจจะเป็น this color เป็นในที่ตัวของ um, uh, ตัว adjective อ uh, uh, ่อ uh, demonstrative adjective this ก็ได้เป็นตน้นหรือ do you think it's smarter to buy or rent this car buy or rent this car เราจะเน้นที่ buy หรือ rent ก็ได้เราอยากต้องการรู้ว่าจะซื้อหรือจะเช่าดีรู้แล้วคุยคุยกันก่อนแล้วว่าพูดเรื่องรถถูกปะ่ะรู้แล้วว่าพูดเรื่องรถแต่เราจะ buy or rent ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถ เน้นตรงนี้แทนได้ให้มันเป็นตัว stress หลักในประโยคที่ต้องการสื่อสารโดยสรุปก็คือจะเน้นอะไรก็ได้อยู่ที่จุดประสงค์การสื่อสารแต่ถ้าปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เน้น content words, de-stress, function words เรื่องของ weak forms, contractions, reduction อยู่ในภาษาพูดของมนุมนษย์เวลาสื่อสารภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ,ะ weak forms เราบอกว่าไอ้พวกฟังชั i น n ว o เนี่ยมันจะมีแบบ need for uh, weak forms แล้วก็ strong forms แ้ทยกษาจำได้นะ weak form ก็คือเรา uh, ย่อให้เป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบชวาเบาๆอาเงี้ยส่วนมากใช่ไหมคะ I need to go to the store go to the store to the to the นะเราจะไม่ออกเป็น to the store แต่เราจะออกตรงนี้เป็น to มันก็สื่อสารได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบการ ทดสอบการฟังของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น to the store a cup of tea a cup of tea แต่ถ้าข้างหลังนักษาเป็นสเสียง飒นะข้างหลัง t o เป็นเสียง飒ส่วนมากมันจะออกเป็น t o นะ t o t o แล้วก็ไปอะไรเงี้ยิงก์ได้กับสะระเป็นสะระคือเสียงอออ่างใช่ปะ่า uh, week bread and butter ขนมปังทาเนยแต่ถ้าต้องการแยกว่าขนมปังกับเนยไม่ได้ม่ได้มารวมกันก็เป็น bread and butter I want you to buy bread and butter not bread and butter ต้องการเอามาทำเองก็ซื้อขนมปังแยกมากับ butter เป็นต้น contraction นักศึกษาเราใช้ในภาษาพูดบ่อยมากแต่นักศึกษาไม่ค่อยใช้กันว่าไหม uh, จาก can't หรือ can จ cannot is มาจาก it is หรือ it has They'll มาจาก they will เป็นตน้นอนัเราพูดไปแล้วเนอะนักศึกษาสามารถ search ได้ Google YouTube ยอยามากมายนะติ๊กตรงติ๊กต่ออะไรก็ได้ค่ะนะฮะโอเคต่อมา reductions ค่ะ reductions reductions เนี่ยจะพูดถึงตัวที่เราพูดไปบ่อยคือพวกที่เราย่อให้มันง่ายขึ้นในการออกเสียง going to เป็น gonna want to เป็น wanna have to เป็น have to Have to, เป็นต้นไม่ต้องเป็นเสียงตัว v ที่เป็น v o i c e อะไรขนาดนั้นเนาะตรงนี้ก็ search ได้เหมือนกันอันนี้ intro สิ่งที่สำคัญอันนี้เราทำไปแล้วในห้องเรียนพูดถึงเวลาเราฟังตัวที่มี weak forms นะเช่น at the at t h e end of the day the end of the day the end o u g h ใช่ไ the end of the day เป็นตน้น I don't want to go I don't want to go to go เป็นตน้นนะฮะ Let's get, a taxi, let's, get a, let's get a taxi. 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 let her go a let a, 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 a let her go. let her go. let her go. ตัว h อาจจะถูกละไปด้วยซ้ำใช่ไหมอะไรอย่างงี้ครับ once or twice อันนี้ยากหนึ่งครั้งหรือสองครั้งไม่ใช่ once or twice บางทีอาจจะพูดได้ว่า once or, once or twice เพราะมันมีการ l i n k ์เสียง s เนะี่ย once or twice once or twice อะไรอย่างี้ I shouldn't have gone have I shouldn't have gone ฉันไม่ควรจะไปเลยแต่ไปแล้วอันนี้เรื่องยาก a lot of money a lot of money thanks a lot what's the tie What's the time เป็นต้นอะ uh huh. intonation พูดถึง falling rising จริงๆมันจะมีสี่แบบ fall rise แล้วก็ rise fall ด้วยแต่ว่าเราพูดง่ายๆ falling rising เนาะปกติแล้วเนี่ย falling คือเราพูดพูดมั่นใจใช่ปะ่ะประโยคต้องการบอกว่าเออมันเป็น T N d of my statement แล้วอย่างเงี้ยหรือบอกว่าเออมันจบแล้วนะหรือผู้พูดมั่นใจยเแสดงความเป็นมี authority พูดว่าเออประโยคนี้จบแล้วคือไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามอะไรเงี้ย I'm going to the store แต่ถ้าเป็น rising เนี่ยอาจจะเป็นการถามเพื่อให้เคลียร์มากขึ้นหรือเราสงสัยนะหรือเราจะเซอร์ไพรส์หรือต้องการความสุภาพอะไรอาจจะยกขึ้นสูงบ้างหรือเราไม่มั่นใจหรือประโยคเรายังไม่จบถ้าเราเคยเรียนไปเทอมที่แล้วมันก็จะใช้เป็นแบบว่า rising ได้อันนี้เขพูดแบบหลกัลกๆอ่ะ uh, fall หรือ rise นั่นเอง falling หรือ rising นะเอ่อบางอย่างเนี่ยก็สามารถเป็นได้หลายแบบ ออกเป็น rising falling ก็ได้อันนี้คือเรื่องละเอียดมากๆนษา,าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องพูดกันยาวมากๆซึ่งในคลิปนี้คงไม่ได้มีเวลาตรงนั้นนะฮะแต่ให้รู้ว่านักศึกษาก็ต้องเอ่อเพราะว่าจริงๆอ่ะ intonation มันสื่อความหมายด้วยเนาะถ้าใครดูคลิปเก,ก่าๆก็จะรู้ว่าเออมันประโยคคำถามเอ่อประโยค statement เช่นอ่ะง่ายๆ I'm going to เอ่อเช่นนูบอกเป็น you're go เอ่อ uh you're going to the store คุณกำลังไป เอ่อเอาเป็น he แล้วกันง่ายกว่าพูดถึงคนบุคคลที่3จะง่ายกว่า he's going to the store อ๋อเขามีคนถามว่าเขาไปไหนอ๋อ oh, he's going to the store หรือ to the store แต่ถ้าหนูต้องเป็นคำถามเขาด้วยนะไปไปร้านค้าเหรอปกติเห็นจะนอนจะอยู่บ้านร้อยวันพันปีไม่เคยไปไหน he's going to the store หรือ to the store ก็ได้นะ to the store ยกขึ้นสูงนี่นก็จะเป็นคําถามไปแล้วแต่งว่าความหมายมันมันก็แบบเออไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่านะแต่เป็นประโยคคําถามไปแล้ว อะไรเงี้ยมันก็จะมีความหมายที่แฝงอยู่มากไปกว่าตัวสักเรียกว่าตัวเขียนที่เราเห็นเว่า,เาสื่อสารออกไปใช่ป่ะก็ต้องอพยายามฟังเยอะๆดูซีรีส์ดูหนังในส่วนที่แบบว่ามันพูดบ่อยๆเ่าเฮ้มันมีอะไรไหมหรือบางทีพูดประโยคบวกออกมาแล้วไม่ได้มีชีวิตชีวาอะไรอาจจะเป็น sarcasm หรือเปล่าในการประชดประชันหรือเปล่าอะไรเงี้เยเรื่องนี้จริงๆเรื่องสนุกมากนะคะ Focus Word f o c u กก็คือเน้นตรงไหนแล้วความหมายเปลี่ยนไปไมันที่ครูบอก I never said she s t i r e my money ก็จะความหมายแฟงก็จะไม่เหมือนกับ I never I never said I never said she s t i r e my money never หรือ she ถ้าเน้นก็ความหมายต่างกัน Emotion เหมือนกันเวลาออกเสียงถ้ามีอารมณ์ร่วมด้วย excitement anger surprise sadness อารมณ์ต้องไปกับคำพูดด้วยจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น exercise A ให้ find minimal pair อันนี้เราจะพูดกันในห้อง นะเราต้องดูว่าถ้าถอดเสียงออกมามันจะเห็นชัดเจนเช่นถ้าถอดเสียงออกมาเราจะเห็นชัดเจนเช่น meat กับ m a t นักศึกษจะเห็นเป็น meat versus m a t แสดงว่าเสิ่งที่ต่างคือ p h o n e m มที่ต่างกันคือ e กับ a เป็นต้นจะมีข้อหนึ่งที่แบบมันออกเสียงเหมือนกันคือข้อสินะฮะหรือ jam jam versus แจมสังเกตว่าตัวที่ต่างคือแพนชนะตัวหน้าแสดงว่าสองตัวนี้แจมกับแจมเป็นคนลาโฟนีมกันเพราะเอาเอามาใช้งานเอามาพูดสื่อสารมันก็คนละความหมายถูกไหมโอเคก็คนละความหมาย ต่อมาตรงนี้ให้นักศึกษาดูเรื่องของ word stress สองคำที่มัน stress พยังหน้าตั้งแต่ football ลงไปจนถึงคำว่า feedback football feedback ให้นักศึกษาลองทำนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวครูจะพูดเฉล,ลยออกไปแล้วกันเอาที่สำคัญอีกข้างบนไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้สนุกว่าเพราะเหมือนที่ครูบอกเรา apply เนอะห้าสี่สามสองหนึ่งกด pause ได้นะฮะเฉลยคือ football Problem color tourist contact sofa sandwich homework famous actor download email dentist model 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 feedback feedback Tama exercise C from politician Zabenbab สีพยางพยางก่อนพยางสุดท้ายมักจะมี suffix นะพวกพยางยาวๆก็ต้อง t r e s สตามนี้นะฮะเริ่มจาก uh, politician จนถึง revolution ให้แบบ vertically ก็คือแบบแนวตรงหรือ horizontally แนวนอนแต่ไม่ diagonally ก็คือ diagonally ก็คือทะแยงไม่เอาจาก politician เริ่มเลยค่ะ politicianindividualbut t e reputation ื่ o เ s i n ง controversial entertainment, information, universal, understanding, understanding, stand up, a, stu, donny, a, napp, shan, a, superficial, pupil, realistic, real, realistic, diagnosis, explanation, reproduction, independent, and revolution. ต่อมาเป็น phonological processes เป็นกระบวนการเสียงนะฮะซึ่งมีค่อนข้างมากมายกต็ตัดมาให้ในสิ่งที่สำคัญแต่อาจจะอธิบายใน,ในคลิปตามนี้ก่อนนะฮะซึ่งในห้องอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะฮะ uh, uh. เช่น vowel lengthening lengthening นักศึกษา,<ส>าจะเห็นว่ามันมาจากพวก uh, แน่นอนว่าเราพูดถึงพวกไอเสียงข้างหลังเนอะ uh, รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวข้างหลังมันจะมีความ อันไหนกล้องหรืออันไหนไม่กล้องนักษา ح? นึกพอนึกออกไหมเอ่ยนะเอาตัวอย่างง่ายๆเช่น crab กับ crab ถ้ามันเป็นเสียง voiceless ข้างหลังสังเกตเสียงเสียงเพอเสียงเธอเสียงเธอเสียงเพอเสียงใช่ปะ่ะมันจะั้นลง crab d a t e p i c k surf smooth rest rich แต่ถ้ามันเป็นเสียง voiced เสียงกล้อง crab dead pig Serve, soothe, raise, ridge. Manchamay crap 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 crab dock, Dog in back bag back bag Tama tea deletion t หลัง n bang uh environment interview international internet percentage documentary 20 fundamental one it the boy one it went on advantage center ต่อมามา h deletion เหมือนกัน,การ drop ตรงนี้จะเกิดขึ้นใน certain dialects of english นะคะ caller local her ก็ได้นัก call caller นะ แ็กแท็กิมหรือ t ท็ก h ิมก็ได้ will he หรือ will he ก็ได้บางคนอ่าน will he w i l l l ตัว h หาย should've h a ใช่ปะ่ะหรือ could've ใช่ปะ่ะ a waste the t i m e a waste the time เออลราก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเออเหมือนก,นกันก็คือพวกตัวเสียง v เขาเรียกว่าเป็น v deletion เพราะไอ้คำว่า off เนี่ยสาเสียงท้ายมันคือเสียง v นะฮะแต่ถ้าเป็น o double f off เนี่ยเสียงท้ายจะเป็นเสียงตัว f of of เราจะเห็นว่ามันมีการาทำให้เสียงตัว v หายไปเพื่อใหง่ายขึ้นครับ waste the time waste the time think of แต่ถ้าเป็น of another guy มันจะเป็น of ตัว v จะ l i n k g ไปกับเสียง another guy เพราะเป็นเสียง vowel จำได้ไหมเอ่ย of another guy part of an part of an apple part part of part of apple ตรงนี้จะเป็นเสียงตัว v เข้าไปลิงก์ได้ lot of information a lot of information a lot of information a lot of in vin ตัว of ตรงนี้จะกลายเป็นเสียงมัน,นจะเป็นเสียง v ที่เข้ามาลิงก์กับ information มีเรื่องหนึ่งที่กลัวไม่ได้ใส่ในนี้มาตอนที่เราพูดถึงแบบ uh, weak form s คือ linking เนาะ connected speech ก็ไปดูของนี้เอานะครับเพราะว่าผมพยายามรวบรวมมากภายในเวลาแบบว่า 3- 4มสี่สัปดามันจริงๆเนื้อหามันเป็นอะไรที่เราถ้าเราชอบภาษาอังกฤษเราเสพบ,บ่อยๆมันก็จะคุ้นเคยเองกันแหละเหมือนเอาในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเอามาลงกระดาษแค่นั้นเอง flapping งั้นในใน North American English หรือใน Australian English เขาก็พูดกันเป็น flap เช่นตัว t เป็น fast d ail, เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเช่น butter นีกษาลองอ่านตรงนี้ให้เป็นตัว d หรือว่าลองดูว่าอไหนมันอ่านได้บ้างมัน butter city waited ability daddy d a t อันเนี้ยไม่ใช่ f l a p แต่อีก d a ตรงกลางเนี่ย f l a p ถูกป่ะเออเนี่ย dad ตรงกลางเป็น f l a p ladder บันได link d o d e เขียนแบบเล่ยเปื่อยใช่ไหมครับแบบว่างๆแล้ก็เขียนกลมๆหัวจงหัวใจ writer strategy university party writer water later identity iden identity จดีเป็นเนอดีประมาณนั้นคืออาจจะมีหลายสำเนียงหรือวิธีการออกเสียงมากกว่านี้ก็ได้นะฮะ alternative Activity deserted to desert, deserted, deserted uh, sporty writing society metal better, butter right. out of place Pity her jokes were out of place in such a serious conversation to put it on put on his glasses I went put on sunscreen put o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 n, put on. Put on his glasses Val deletion อันนี้อยู่ในเอ่อ uh, หรือ val elision ก็คือมันจะกลายเป็นหรือเรียกว่าอาจจะเรียกน,นว่าเป็น disappearing หรือ dropped syllables ก็ได้อยู่ในคำหรือในเอ่อวลีหรือประโยคที่มันสั้นลงเวลาพูดเร็วใช่ไหม interest beverage camera correct เหมันจะไม่เหมือน correct จะเป็น correct correct temperature beverage difference opera chocolate family p h y s i c a l l y cle 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 not cle Today, uh, today, tonight. Tato, Tato, Please. Niller, Semester. Sport. Boutique. ความเหนื่อยล้า. Plea. หรือ give me เป็น give me. น่าจะเคยน่าจะจำแล้ว. Must be เป็น must must be เป็น must be ตัว T หาย.หรือ didn't he didn't he ตัว T หาย.แล้ว end ไป linking กับ he ก็มีเหมือนกัน.หรือ did you eat yet จะเป็น did yet did G ีจีแชออกไม่ได้เหมือนกัน Did you eat yet G chat อะไรอย่เงี้ยค่ะเป็นการลิง k ์ n g เกิดเยอะด้วยกันแล้วเป็น e g i t รวมนีม่เลยแล้วก็มา chat chat e chat ไม่รู้ไม่รู้พูดว่าอะไรนะฮะต่อมาเป็นอ่า uh, รูปแบบที่เป็นมีอันนี้คือเป็นแบบ process มีหลายแบบตั้งแต่ว่าเออสระยาวขึ้นใช่ไหมไหมฮะมีการตัดเสียงเธอเสียงเหอเสียงเวอร์ flat จากทีเป็นดี h o u dilation อันนี้จะสะกดแบบ3-4แต่ว่าออกเสียงจริงจะน้อยกว่านั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะ temperature temperature police police ต่อมา aspiration of voice stops ก็คือเสียงมีลมไม่มีลมทั้งสามจำได้ลองอ่านด้วยกันค่ะ pause o k เคลองแล้ว pain please talk tray chemistry create Quiet. Monimilow A peer attack. Control account. Declutter. A sleep slip list result. Lack technique. Unaspirated. After Sprinkle. Duck peep and pup and pup. and stroke. jack cup and school scammer skirt square. Expensive. Government. Express. Eastern. Eastern. Extend history. Describe, discuss ใช่ไหมฮะออกเสียง discuss ก็ได้หรือ discuss ก็ได้รู้เรื่องทั้งคู่แต่ถ้าตามนี้ก็เป็น discuss ก็ได้แต่ discuss ก็รู้เรื่อง vowel alteration หรือ mutation หรือ change เนี่ยก็มันเป็นการเวลาเราสร้างคำมานัศึกษา receive เป็น reception obscene เป็น uh, obscenity appear apparent, App <ear> apparent อะไรเงร Mir acle, ี้ย miracle miraculous ันศึกษาจ,จะได้สังเกตว่าเสียงสระเอากูมันจะหายไปมันจะเปลี่ยนไป prepare preparation nation national เนี่ยอารมณ์จำอีกคู่นี้เอาไว้แล้วพอผิดหลายรอบแล้ว nation national n a t i o n a l ใช่ไหมฮะ nature natural resign ละออกอันนี้เป็น resignation resignation relate relative สระ,ะเออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็น verb แบบหนึง่งแต่พอมันกลายพันเป็น adjective เป็นนามมันก็จะมีการเลื่อนเปลี่ยนสระ,ะ comedy comedy comedian add addition จาก add เป็นอ uh. เห็นไหมฮะ apply application pronounce ออกเสียงเป็น pronunciation describe script อันนี้จริงๆไม่ต้องสอนกัได้นักศึกษา,าเจอภาษาอังกฤษบ่อยๆมันก็จะง่ายเนาะก็ประมาณนี้ครูอินโทรให้นักศึกษาพอเห็นภาพบ้างเธออื่นใดเราจะพูดกันในห้องถ้าทักศึกษามีประเด็นไหนที่ยังตกค้างหรือยังไม่เข้าใจอยู่นะฮะอาจจะมีตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมในชั้นเรียนอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าเรียนเพราะเรามีกันไม่เท่าไหร่เนาะนะฮะ ก็ประมาณนี้นักศึกษาอย่าลืมว่าลองสรุปดูว่าแต่ละประเด็นมีอะไรที่าสนใจบ้างเนาะส่วนการสอบต่งตางๆก็จะแจ้งต่อไปเนาะตอนนี้ก็อย่าลืมว่าฝึกภาษาอังกฤษด,ดยการฟังเยอะๆน,นะดูฟังหรืออ่านเยอะๆมีโอกาสใช้ก็อย่าปฏิเสธโอกาสที่จะท,ที่จะใช้งานมันเนาะหรือว่าตอนนี้มี ChatGPT ที่เป็นตัวแอปเหมือนที่ครูบอกพูดกับมันบ้าง สื่อสารกับมันบ้างตั้งพร้อมใช้มันบ้างว่าไม่ต้องตอบยาวจนเกินไปเดี๋ยวมันจะแย่งซีนเราไปหมดอะไรเงี้ยเราพยายามตอบอะไรเงี้ยสุดท้ายอาจจะให้มัน evaluate ก็ได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดอย่างเงี้ยอันี้ไหมรู้เรื่องไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าตอนที่เรากดเวลาเราสื่อสารกับมันเนี่ยเราต้องเป็นการฝึก fluency ความคล่องด้วยค่ะถ้าเรา pause นานๆ make a pause มันก็จะเป็น turn ของมันเลย turn ของตัว AI อย่างเงี้ยแล้วเรา keep going keep speaking ก็ได้ฝึกความการความต่อเนื่อง การผลิตไอเดียต,ต่างๆด้วยในภาษาอังกฤษก็ลองดูค่ะเนาะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะลองกลับไปทบทวนดูอีกทีแล้วกันว่าอะไรยังไงมีประเด็นไหนที่ยังตกหล่นบ้างก็สอบถามเข้ามาได้ตามปกติเลยค่ะอ่านักศ,ศึกษาขออนุญาตเอ่อได้ยินเสียงอยู่ไหมเอ่ยโอเคอันนี้จะเป็นขออนญาตเป็นคลิปแบบว่าเก็บตก Uh, หน้านี้นิดนึ่งสัตว์เห็นว่าตัวที่เป็นที่เราเคยเรียนกันนะฮะไอ้ตรง vowel chart หรือ consonant chart มันจะ represent เนอะปากตั้งแต่ lips มาักศึกษาดูจากสีเป็นสำคัญเ <Oops. S 1> นี่ยดูจากสีเป็นสำคัญซึ่งขยายได้ไหมเอ่ยนะก็ก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตัวตรงนี้ฮะมันก็จะไหลไปตามปากของเราจนถึงตัวของ uh, glottis ตัว h เห็นไหมคะตัว h ตรง vowel ก็เหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าเป็น IPA จริงๆมันจะละเอียดมากนักศึกษาเราก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแยกให้ออกนะในบางเสียงให้ที่มันชัดเจนไม่ปะบนเอกับแออีกับอีอีกับอูอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้มีเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจคือ i n n c k o art ให้นักศึกษาพิมพ์ว่า i n n c i a t c อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นแบบ university of british c o l u m คอลัมเบียก็จะเห็นว่าเนี่ยมีอันนี้เป็น IPA เลยสังเกตตัวอะไปอยู่ตรงแบ็กนะฮะถ้าเป็นชวาอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถกดภาพดูได้ต่ตรงนี้อาจจะไปใส่แทรกหลังคลิปน้ว่าน,น่าจะต่อคลิปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนักศึษา,าลองดูอันนี้เป็น consonant chart อันนี้น่าสนใจนะอันไหนที่เป็นตัวเขียวๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็น North American English sounds ว่าไปอันนี้เป็น voiceless อันนี้เป็น voiced นะฮะ uh อ่าที่เป็นสีสีตรงนี้เนาะเราก็เกือกาษาสามารถกดดูได้ในเสียงที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษลองดูนะฮะมันก็จะมีใหชคำว่า zebra zebra deposit uh, deposit หรือ ooze ก็จะมีคลิปออกมาประมาณไหน ถ้าเสกลองสังเกตนะหรือว่าภาพตรงนี้คลิปตรงอีกทีหนึ่งว่าลิ้นมันไปประมาณไหนตรงนี้มีการสั่นมันเป็นเสียดแทกฟริกเกทีฟอะไรเงี้ยค่ะถ้าตรงนี้สนใจก็ลองเล่นได้ลองศึกษา ح, เพิ่มเติมได้นะคะแต่เหมือนที่คุณบอกว่ามันอาจจะแบบว่าจริงๆแค่ออกเสียงให้ถูกจำชาร์ทให้ได้ตามที่เราเรียนการหนูไม่เอา คำตอบของ b บ l a b i o ไปอยู่ใน v e l เลไม่ใช่เอาของ p a ลา t a l ไปอยู่ใน Labio d เดน a l อย่างเี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะบางอย่างมันมันด i สติงก์มากมันชัดเจนมากก็ไม่อยากให้ปะปนกันแต่บางอย่างที่ครูบอกว่ามันเออมันนิดๆหน่อยๆได้อย่าเงี้ยเอาเ l ลเลอร์โพส e อ a เวบางทีก็ไม่ได้ไมยขนาดนั้นใช่ไหมคะเอ,อก็ลองดูค่ะแต่เรายึดตามที่เราเรียนก็ได้เป็นแนวทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นสำคัญที่สอนไปในห้องหรือในที่อยู่ในคลิปอยู่ใน เออ่หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอี๊อีเอคือเสียงเอก็เหมือนกันานารศึกษาเสียงเอมีแบบเอที่เป็นเอจริงๆเอเป็นแบบซิงเกิลวาลหรือเอด h ฟทองส์ซึ่งก็เป็น variety เป็น d i a l e c t กของภาษาอังกฤษเหมือนกันมีแบบเช่นค,คำว่า say จะเป็น s a เซอีหรือเป็น say ก็มีทั้งคู่มันคือ d i a l e c t กในภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันนะในโลกเนี้ยเป็น central อันนี้คือปากเราเหมือนกันนะเอะวะตรงลิ้นเราเหมือนกันลิ้นยกสูงไหมหรือใช้ลิ้นส่วน ฟรานช์ไห้ลิ้นยกสูงไหมอันนี้เป็นะไร h ไฮฟรานช์เซนทร a ลแบ็กอันนี้ใช้ส่วนหลังไมมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกอยู่ในหลายๆอ,อย่างเงี้ยหายไหมเมันที่ชีตเก่าๆเราก็มีเหมือนกันแต่อาจจะมีข้อมูลที่ต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่ว่าเขาอิงอะไรแบบอิงแบบสำเนียงไหนอันนี้เป็นแบบบริเตนโอก็จะมีตัวนี้เข้ามาแทรกด้วยใช่ไหมคตัวนี้เข้ามาแทรกด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ก็ลองดูค่ะหรือเป็นอ่าอย่างนี้แต่ไม่มีจุดก็มีเหมือนกันก็ไม่ต้องตกใจมันที่คุณบอกมัน,ม,นมันเป็นไปได้หมดเนอะพอเราไปอ่านอะไรมากๆขึ้นอล้วก็เห็นความหลากหลายแตกต่างอะไรก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ลืมที่จะเปิดให้ดูตอนตอนตอนแรก